นะครับตอนนี้เรื่องของสุราเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวหลายๆคนดื่มสุรากันมายาวนานแล้วพอในช่วงเวลาตอนนี้ก็จะต้องหยุดการดื่มขอเตือนในฐานะจิตแพทย์ด้วยนะครับว่ามีกลุ่มบางคนที่ดื่มมาหนักและดื่มมามากแล้วต้องตอนนี้ต้องหยุดอาจจะเกิดอาการที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรลงแดงท่านเคยได้ยินไหมฮะก็คือการติดเหล้าแล้วก็ไม่ได้ดื่มแล้วก็จะทำให้มือสั่นๆแล้วมีประสาทหลอนขึ้นมาซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าใครเป็นคนที่ดื่มมากๆแล้วหยุดดื่มทันทีเนี่ยหยุดดื่มน่ะดีนะครับแต่พอหยุดดื่มทันทีมันจะมีอาการนี้ให้รีบไปพบกับแพทย์ไว้ก่อนนะครับว่าพอฉันดื่มแล้วฉันหยุดดื่มแล้วมือฉันสั่นไปหาคุณหมอก่อนเลยนะครับตั้งแต่วันแรกๆเดี๋ยวจะมียาให้ทดแทนการดื่มแล้วจะทำให้มือที่ท่านสั่นอาการที่ท่านที่จะวิตกกังวลทั้งหลายหรือว่าความรู้สึกมีประสาทหลอนหูแว่วที่จะตามมาในวันที่3เนี่ยจะลดน้อยถอยลงญาติๆก็ไม่ต้องกังวลนะครับพอจะได้ยามาเขาเรียกว่ายากล่อมประสาทหรือยาคลายความเครียดเนี่ยจะช่วยทดแทนได้ซึ่งตัวนี้ช่วยกับคนที่ดื่มมากๆแล้วหยุดทันทีเพราะว่าหาสุราไม่ได้เพราะตอนนี้เราอยู่ในเรื่องของการประกาศการห้ามซื้อขายกันอยู่ตรงนี้ทุกอย่างช่วยได้นะครับทางการแพทย์ผมก็อยากจะช่วยท่านในฐานะที่เป็นจิตแพทย์แล้วก็เอาชุดข้อมูลความรู้นี้มาบอกกันทิ้งท้ายในรายการนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขในวันสงกรานต์และก็เทศกาลครอบครัวอย่างนี้นะครับกราบสวัสดีครับ